่น้องเม้นมาคือข้อความมันแรงมากเลยนะเออทำไมถึงเม้นแบบนี้อ่ะถูกกระหน่ำด่ากล่าวหาว่าเป็นเมียน้อยตลอดล่าสุดจ้าโอจัดหนักเชื่อชาวเน็ตที่เคยด่าตัวเองแต่งานนี้มีคดีพลิกเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะที่น้องเม้นมาคือข้อความมันแรงมากเลยนะแรงมากแล้วก็มีการตอบโต้ต่อล้อโต้เถียงกับพี่แบบคือเยอะมากๆเดี๋ยวพี่จะขึ้นข้อความไว้ตรงนี้เลยว่าข้อความที่น้องเม้นเนี่ยเออทำไมถึงเม้นแบบนี้อ่ะทำไมน้องถึงเม้นแบบนี้มันอาจจะเป็นความคุ้นเคยความที่แบบว่าดื้อรั้งหนูไปเองความคิดไม่ถึงอาจจะไปตามกระแสด้วยก็อยากจะเมื่อที่จริงๆก็อยากขอให้เรื่องจบในวันนี้หนูไม่อยากมาอีกแล้วแล้วก็หลังจากที่หนูเม้นแบบนั้นไปแล้วหนูลบเม้นนั้นออกไปหนูรู้สึกว่าหนูอันนี้มันไม่ได้ว่าหนูอวยหรือว่าอะไรนะพี่หนูรู้สึกว่าจริงๆแล้วพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้แบบว่าไม่ได้ทำอะไรให้แบบคนอื่นเขาเสียหายเลยทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหนูชอบในตัวพี่ที่แบบว่าถึงมันจะมีกระแสอย่างที่พี่คนเขาพูดออกมาเขาว่าถึงที่จะมีกระแสมาแค่ไหนพี่ก็ยังแบบว่าขายของได้พี่ก็ยังแบบยังมานั่งขายของยังมาจัดโต๊ะให้ลูกค้าวันเกิดพี่ที่ยังไปทำบุญให้เด็กๆยังอะไรเงี้ยอันนี้คือพูดแต่ว่าไม่โกรธไม่อะไรเลยอันนี้หนูก็เห็นคลิปที่ขึ้นสีมาอยู่เรื่อยๆแต่ว่าหนูก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เกลียดชังหรืออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชอบในตัวคือเม้นไปตามกระแสแล้วก็เห็นว่าคนอื่นเขาเม้นกันเขานั่นเขานี่กันก็ตามข่าวใช่ค่ะตอนเม้นนี่คือเม้นอยู่กับเพื่อนสนุกสนานแต่เวลามาศาลก็คือต้องมาคนเดียวรับผิดชอบคนเดียวทางนี้ก็เป็นบทเรียนไปเนาะเป็นบทเรียนต่อไปอย่าทำอีกแล้ววันนี้พี่จะจบให้เพราะน้องก็ยังเรียนอยู่อายุแค่19อย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกเล่นโซเชียลได้ขายของได้ใช้ชีวิตของตัวเองได้แต่ต้องอยู่ในเราลงเรื่องของเราดีกว่าที่เป็นของตัวเองโฟกัสแค่ตัวเองคือเอาทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตของตัวเองมีความสุขเรื่องของคนอื่นอยากดูเราดูได้แต่อย่าไปแสดงความคิดเห็นในเรื่องของคนอื่นเขาเพราะเราไม่รู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงโอเควันนี้พี่จะจบให้อย่าทำอย่างนี้อีกนะจะลองอย่าทำอย่างนี้อีกอย่าทำอีกวันนี้พี่จะไม่อะไรแต่ว่าอย่าทำอีกพี่เข้าใจแหละความรู้สึกอะเนาะวัยรุ่นเราก็เห็นอะไรเงี้ยแต่อย่าทำอีกแล้วยังมีอีกหลายคนพี่ก็เลือกไปอีกหลายคนโดนแน่นอนค่ะซึ่งในเคสนี้จ้าโอได้ให้อภัยน้องที่เคยด่าตัวเองเนื่องจากน้องกำลังศึกษาเรียนหนังสืออยู่และได้มีการพูดคุยเคลียร์ใจเป็นที่เรียบร้อยค่ะซึ่งจะคอมเมนต์อะไรระมัดระวังนะคะเพราะคุณอาจอบอุ่นในโลกโซเชียลแต่อยู่เดียวดายในชั้นศาลข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ